ฉะนั้นสิ่งที่ให้เกิดความสำคัญในส่วนนั้นแรกคือว่าเดิมเราพึ่งเฉพาะภาษีการค้ากับภาษีเงินได้เป็นหลักนะยังไม่เคยเก็บสิ่งที่เรียกว่า wealth tax เลยคือภาษีจากความร่ำรวยของคนนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องเริ่มจะเก็บอะไรใหม่ก็เริ่มที่ wealth tax นะจริงจะเริ่มจากภาษีมรดกแต่เข็มของภาษีมรดกนั้นก็เป็นอันที่เห็นว่าเกิดความยุติธรรมในสังคมแต่จุดสำคัญที่สุดคือภาษีที่ดินและทรัพย์สินและทรัพย์ดินที่ดินและสิ่งของสร้างตัวนั้นจะเป็นฐานภาษีที่คนละเล็กคนละน้อยแต่ฐานกว้างและคงจะมีอย่างอื่นมาอีกนะฮะภาษีสรรพสามิตที่ยังไม่ยุติธรรมยุติธรรมขึ้นโดยมุ่งที่จะให้ฐานภาษีกว้างใหญ่แล้วก็มีรายได้มากขึ้นและวันหนึ่งถ้ามีได้มากขึ้นเนี่ยและวันหนึ่งที่มีได้มากพอเนี่ยมากพอจนเหลือเงินเพื่อพัฒนาเพื่อลงทุนสูงกว่า 17.5 ถึง 40% แล้วก็ตามเนี่ยเราอาจจะเห็นวันที่เรามี negative tax ขึ้น negative tax คือ tax ที่ช่วยคนจนคนที่อยู่ในจุดที่จนที่สุดที่ผมทำเรื่องข้าวไป40 ล้านอันนั้นคือ negative tax โดยแท้แต่ปีนี้ที่ทำปีนี้ก่อนเพราะว่าต้องทำให้คนลืมไม่ถูกใจติดมือจำนำข้าวเพื่อจะไปหลงไหล